ฤษฎีลำดับขั้นของพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์กล่าวถึงการแสวงหาความพึงพอใจและการมีชีวิตรอดที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการด้านชีววิทยาตั้งแต่วัยแรกเกิดซึ่งถูกแบ่งออกเป็น5ลำดับแรงขับทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่เรามีมาตั้งแต่กำเนิดที่ช่วยทำให้เรามีชีวิตรอดได้หรือลิบิโดตามขั้นตอนการเจริญเติบโตเพื่ออธิบายว่าการแบ่งขั้นของพัฒนาการขึ้นอยู่กับตำแหน่งของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการการเจริญเติบโตโดยแบ่งออกเป็นปากทวารหนักอวัยวะเพศสิ่งแวดล้อมรอบตัวและแรงกระตุ้นของเพศหากเราได้รับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนในช่วงเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราเกิดการติดขัดทางพัฒนาการได้เช่นเป็นคนกระวนกระวายต้องการการพึ่งพาติดสารเสพติดหรือซึมเศร้าในการที่จะเข้าใจทฤษฎีนี้มากขึ้นเราต้องดูผลงานของฟรอยด์ด้านจิตใต้สำนึกของคนการมีจิตใต้สำนึกหมายความว่าคนเราเก็บความทรงจำและประสบการณ์วัยเด็กเอาไว้โดยไม่รู้ตัวและประสบการณ์เหล่านั้นมีผลต่อพฤติกรรมตอนโตของเราฟรอยด์กล่าวว่าจิตใจของคนเรานั้นแบ่งการทำงานออกเป็น3ซีกเปรียบเสมือนเรือดำน้ำระดับจิตไร้สำนึกควบคุมความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ระดับจิตก่อนสำนึกมีอภิอัตตาสั่งการอยู่และอัตตานั้นถูกควบคุมโดยทั้งระดับจิตก่อนสำนึกและระดับจิตสำนึกเด็กเล็กจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการตามธรรมชาติและต้องการการทำให้พอใจในทันทีเมื่ออายุได้ราว7ขวบเขาจะเริ่มพัฒนาอภิอัตตาหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำให้เขาต้องการเป็นพลเมืองดีและเป็นที่พอใจสำหรับคนอื่นส่วนอัตตานั้นจะถูกพัฒนาในช่วงวัยรุ่นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอภิอัตตาและความต้องการตามธรรมชาติขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะปากอายุ 0-1 ปีในปีแรกของชีวิตเราค้นพบโลกใบนี้ผ่านความรู้สึกจากการใช้ปากเช่นการดูดนมแม่จากเต้าและขวดนมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือช่วงขั้นตอนการหย่านมฮานเสียจากนมแม่อย่างไม่มีปัญหาแม่ของเอิร์นรีบให้หย่านมตั้งแต่อายุ4เดือนซึ่งวัยเกินไปไอด้าถูกทิ้งให้ร้องไห้คนเดียวตอนหิวฮันโตมาเป็นคนที่แข็งแรงและพึ่งพาตัวเองเอิร์นมีปัญหาจากการถูกยานมเร็วเกินไปโตมาจึงมาเคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลาเพื่อแทนที่ความต้องการตรงนั้นไอด้าใช้เวลาในชีวิตส่วนมากเพื่อค้นหาความสุขด้วยปากที่เธอไม่ได้รับในวัยเด็กเมื่อโตมาจึงมีนิสัยชอบบงการและชอบเสพติดขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนักอายุ 1-3 ปีเป็นช่วงที่พลังขับเคลื่อนของเด็กรวมอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมระบบขับถ่ายและเป็นช่วงที่เราหัดเข้าห้องน้ำพ่อแม่ของฮันส์เอ่ยชมเวลาที่เขาพยายามใช้ห้องน้ำและให้เวลาเขาในการค่อยๆทำด้วยตัวเองไม่กดดันพ่อแม่ของเอิร์นบังคับให้เขาหัดขับถ่ายในห้องน้ำร่างกายของเขายังไม่พร้อมและมักจะทำโทษหากเขาเข้าห้องน้ำไม่ทันพ่อแม่ของไอด้าไม่สนใจที่จะสอนเธอใช้ห้องน้ำเลยฮันส์เติบโตมาเป็นเด็กที่บุคลิกภาพดีและมีการยอมรับการปกครองที่สมเหตุสมผลการบังคับทำให้เอิร์นโตมามีพฤติกรรมที่อักอั้นที่ชอบการควบคุมและตระหนี่รู้สึกไม่ชอบร่างกายของตัวเองและยอมง่ายต่อการปกครองไอด้าเติบโตมามีพฤติกรรมเละเทะเป็นคนที่ไม่มีระเบียบและไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่ชอบถูกปกครองขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศอายุ 3-6 ปีพลังการขับเคลื่อนของเราตอนนี้มุ่งเน้นไปที่อวัยวะเพศเพราะเราสามารถแยกแยะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายได้แล้วผู้ชายเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แบบคู่แข่งกับคุณพ่อเรียกว่าปมเอดิปัสซึ่งเป็นความรู้สึกของเด็กผู้ชายที่รักและห่วงแม่จึงอยากหาทางกำจัดคุณพ่อออกไปเหมือนที่ฮันส์และเอิร์นรู้สึกอยู่ตอนนี้แต่ลึกๆแล้วเด็กทั้งสองรู้ว่าคุณพ่อแข็งแรงกว่าตัวเองมากและกลัวว่าจะโดนทำโทษถ้าคุณพ่อรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาฟรอยด์เรียกอารมณ์นี้ว่าความกังวลในการถูกตอนหรือกลัวว่าจะถูกริดรอนความเป็นชายส่วนไอด้าตอนนี้จะเริ่มรู้สึกอิจฉาการมีอวัยวะเพศชายเพราะเธอเชื่อว่าการมีอวัยวะเพศชายคือการมีอำนาจและความควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่เธอปรารถนาพ่อของฮันส์มีส่วนร่วมในช่วงเวลานี้เสมอเขาสามารถหาทางออกให้พลังการขับเคลื่อนของฮันส์ด้วยการเรียนแบบพ่อเห็นพ่อเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้ชายเมื่อโตขึ้นจึงเรียนรู้ที่จะเคารพทั้งสองเพศพ่อของเอิร์นไม่ได้อยู่กับเขาในช่วงวัยนี้เขาไม่มีแบบอย่างการเป็นผู้ชายให้เห็นและเป็นเด็กที่ติดแม่และเริ่มไม่มั่นใจในเพศของตัวเองทำให้เมื่อเขาโตขึ้นเขามักใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงและชอบแข่งขันกับผู้ชายคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไอด้ายังไม่สามารถก้าวข้ามความอยากมีอวัยวะเพศชายเพื่อที่จะได้รู้สึกมีอำนาจเธอจึงรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยอำนาจกว่าผู้ชายเมื่อโตขึ้นขั้นแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอายุ 7-13 ปี
ในระยะนี้พลังการขับเคลื่อนถูกกดทับเนื่องจากพลังงานทางเพศถูกเปลี่ยนเป็นพัฒนาการด้านทักษะการใช้ชีวิตอภิอัตตาของเรากำลังพัฒนาทำให้เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีบุคคลในอุดมคติที่เป็นเพศเดียวกันกับตัวเองและมีเพื่อนฝูงมากขึ้นฮันส์มีกิจกรรมยามว่างที่หลากหลายเอิร์นชอบเรียนที่โรงเรียนและไอด้ามีเพื่อนผู้หญิงใหม่เยอะขึ้นในระยะนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เด็กทั้ง3คนเติบโตพร้อมทักษะที่ได้พัฒนาในช่วงนี้เมื่อเราเข้าสู่ขั้นแรงขับเคลื่อนจากแรงกระตุ้นของเพศพลังการขับเคลื่อนจะเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งและเราเริ่มรู้สึกสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นฮันส์ไอด้าและเอิร์นต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการทางเพศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและอภิตาความต้องการในการอยู่ในกรอบศีลธรรมและจรรยาบรรณของสังคมโดยมีอัตตาเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างจิตไร้สำนึกและอภิตาเพื่อให้เราสามารถทำตามความต้องการของเราโดยมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได้สำหรับฮันส์ที่มีชีวิตวัยเด็กค่อนข้างราบรื่นนั้นโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีอัตราที่สมดุลเขามีระเบียบวินัยในการทำงานมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีชีวิตคู่ที่อบอุ่นและไม่ขาดหายเอิร์นมีอัตราอ่อนกว่าอภิตาแปลว่าเขายอมทำตามบรรทัดฐานของสังคมและยอมอยู่ใต้อำนาจแต่โดยดีทั้งที่ขัดต่อความต้องการของตัวเองจึงทำให้เขามีพัฒนาการพิสดารในบางด้านไอด้านั้นมีอัตราและอภิตาที่อ่อนแอเธอให้ความสำคัญกับความต้องการทางเพศของตัวเองมากกว่ากติกาของสังคมและความรู้สึกของคนอื่นเธอเป็นคนที่คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองและไม่รู้สึกผิดหากทำผิดกฎหรือทำร้ายผู้อื่นซิกมันด์ ชโลโม ฟรอยด์เป็นนักประสาทวิทยาชาวออสเตรียและเป็นผู้ค้นพบจิตวิเคราะห์ฟรอยด์สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าจิตไร้สำนึกนั้นจะจดจำและเก็บประสบการณ์ทั้งหมดของเราเอาไว้และมักจะปรากฏตัวขึ้นเป็นบางเวลาในรูปแบบของความฝันหรือความคิดที่ไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองการได้พูดคุยถึงประสบการณ์หรือความทรงจำที่เลวร้ายสามารถเป็นการปลดปล่อยให้เราพ้นจากปัญหาในจิตใจและทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเขาแนะนำว่าเราไม่ควรพยายามที่จะกำจัดปัญหาอันซับซ้อนของตัวเองแต่ควรจะทำความเข้าใจและยอมรับมันแทนเพราะมันคือสิ่งที่ชี้นำพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้วิดีโอชุดนี้ถูกแปลโดยแอปพลิเคชันมะลิแม่มือใหม่ศึกษาเพิ่มเติมและดาวน์โหลดฟรีได้ที่ลิงก์ในคำบรรยาย